ทีนี้ผลคดีของคุณยิ่งลักษณ์ออกมาแบบนี้ครับไม่ว่าข้อเท,ท็จจริงจะเป็นอย่างไรศาลก็ตัดสินบนพยานหลักฐานตามหลักข้อกฎหมายที่เที่ยงตรงนะครับแต่สังคมเองมันก็อดห้ามความคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างี้เกิไปโยงกับเรื่องของอดีตนายกทักษิณอีกอะ่ะปรากฏว่าเราเองได้คุยกับนักสังเกตการทางการเมืองนะครับที่เคยวิพากษ์วิจารแลวก็วิเคราะห์คาดการเรื่องของดีลทางการเมืองอย่างน้อย3ามคนเนี่ย มองทิศท,ทางเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยนะครับเอาคนแรกก่อนรองศาสตราจารย์ออเขาพัยศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญบงศักดิ์นะครับประธานสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาตอบสั้นๆแบบนี้เลยนะครับดีลเดินต่ออ,อ,อแล้วก็ขยายความต่อว่าผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองยังให้เวลารัฐบาลน,นายกเศรษฐาพิจารณาในเรื่องของผฟ formance ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทีนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่ดรแดนให้ความเห็นเอาไว้นะครับซึ่งก็มองต่างจากครูทางทางการเมืองอีกบา,บางท่านที่เชื่อว่าจะยังไม่เปลี่ยนนายกเร็วๆนี้ครับ <S <S นักวิชาการตัวตึงอย่างรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโย,ยบายอาจารย์จะบอกแบบนี้โมเดลในายใหญ่นับหนึ่งอีกแล้ว <S 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 แต่เป็นการนับหนึ่งรอบสอง <S <S โมเดลในายใหญ่คืออะไรกลับบ้านมาแบบเท่ คดีคุณยิ่งลักษณ์ที่มีโทษทางอาญาคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายแล้วฉะนั้นจํานวนโทษสูงสุดที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้รับคือ5ปีกระบวนการออกแบบเริ่มทันทีเพื่อให้คุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านคืออาจารย์ธนพรเนี่ยท่านท่านจี๊ดมากนะท่านให้สัมภาษณ์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านนะ่ะในหน้าสาริกาท่มามกลางคนเพื่อไทยทั้งหมดมแล้วท่านก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาแล้วบอกว่าระเบียบกรมราชธรรมก็ออกมาครบหมดแล้วการพักโทษการนอนนอกคุกเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอายุมากหรืออาการป่วยแต่โครงสร้างพื้นฐานมันมีครบแล้วจะปรับอย่างไรให้เข้ากับอดีตนายกก็เท่านั้นเองเอออีกคนนึงครับอันนี้น่าสนใจฟันธงเลยนะว่าจะกลับมาวันไหนช่วงวันไหนคุณจตุพรพมพันธ์ะครับฟันธงอีกแล้วอ่ะเออนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่านได้เลยว่าดีลไม่ล้มยังอยู่ในดีลออแล้วก่อนวันที่สิเมษายนอดีตนายกยิ่งลักจะกลับมา เป็นการกลับไทยในเงื่อนไขคุณเศรษฐาไม่ใช่นายกเหมือนกับอดีตนายกทักษิณกลับมาในวันที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอะครับสิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือตอนนี้คุณเศรษฐายังไม่ได้ใช้งบประมาณไม่ได้โชว์ฝีมือการบริหารอะไรเลยสรุปภาพรวมการเมืองดีลนี้จบยกหนึ่งแต่ยังไม่จบทั้งหมดยังมีดีลอื่นๆอ,อ,อีกให้รอดูวันที่10เมษายนเพื่อไทยต้องประคองไม่ให้ผิดดีลเพราะดีลไว้กับคนที่ใหญ่มากๆอะครับ